วันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ English Featuring Hey วันนี้นะฮะมาเจอกับรูปแบบของพวกเราใหม่ๆเบาๆนี่ขนาดเบาแล้วใช่ค่ะเหมือนคนบ้านเลยนะคะ ไปโรงพยาบาลนี่บอกว่าไม่ได้คนบ้านนะสีธัญญาเรียกแม่ถ้าพวกเราจูงกันไป2คนเนี่ยแล้วไปหาพยาบาลพยาบาลจะถามว่าอะไรคะครูเก๋คะพาใครมาคะ ใครพาใครมา สองคนนี่คือแบบเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนกันใช่เหมือนกันบ้าเหมือนกันซึ่งรายการของเราเนี่ยนะฮะ English Featuring ครับครูเก๋ครับอยากรู้ใช่ไหมคะคำว่า Featuring เออสามารถติดตามได้ที่ไหนคะเขาช่อง70แล้ว54ค่ะเลิศมากนะคะเป็นช่องที่เลิศมากเขา Featuring F-E-A-T Feat ใช่ Feat อาจจะมีจุดมี dot เล็กๆ Feat มันย่อมาจาก Featuring Featuring ใช่แต่ว่าการ Featuring เนี่ยมันต้องมีการร้องมากกว่าเขาเรียกว่า1คนมาแบบว่าจอยกันแต่บางทีสมัยนี้ดิว่าโอ๊ยเนี่ยวันลอยกระทงอ่ะหอยมา Featuring กันมาอะไรอย่างเงี้ยขอออกจากรายการนี้ได้ไหมคะปวดชนีตัวนี้ใช่ค่ะแบบ Featuring บอกว่าเด็กว่าแบบกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเข้าใจอะไรผิดเป็นแสลงใหม่ของเด็กๆวัยรุ่น Feat เนี่ยรู้ป่ะ F-E-E-T อ๋อแปลว่าอะไรอ่ะลิ้นจะขาดแล้วนะคะชื่อเป็น feat เออบางคนเป็นคำประเภทไหนก่อนคำนามคำคืนอ่ะ feature f e a t u r e feature เป็นคำนามแปลว่าลักษณะทั่วไปอะไรเงี้ยเป็นว่าลักษณะทั่วไปมันไม่ได้เกี่ยวเดี๋ยวมันไม่ได้เกี่ยวกับการมาร่วมกันเลยใช่ๆแต่ feature คือการมารวมกันก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นคำนามแล้วเนี่ยมันแปลว่าลักษณะทั่วไปเคยเห็นป่ะคุณกาแฟเนี่ยที่เขาบอกว่าจะมีแบบ future board เคยกระดานมากกระดานแห่งอนาคตจะให้ไปกับโดเรมอนแล้วนะตามจริงก็คือ future board future board คือเด็กไทยจะบอกว่าเฮ้ย future board อ๋อมี board เป็น board แต่นี่เป็น feature เป็นลักษณะทั่วไปที่เป็น board นี่แหละเขาเรียก future board นั่นเองเป็นบอร์ดที่ไว้จัดพวกนิทรรศการนั่นแหละไว้ทำบอร์ดดังนั้นก็ฟีดนะฟีเจอร์เป็นคำหนาฟีเจอริงก็แบบว่าเป็นการที่เอามารวมกันแต่บางทีเนี่ยฟีดเป็นแบบว่าโฮเป็นแบบโฮโมโฟนเป็นสิ่งที่มีความหมายแบบว่าพูดถึงแบบเรื่องนั้นดูความมีความรู้ว่าที่จริงก็ไม่มีนะเป็นเสียงคำที่แบบมีความหมายเป็นเสียงเดียวกันอ่ะเช่นฟีด F E E T ฟีดแปลว่าหน้าเธอเหมือนฟีดเลยเนาะแปลว่าอะไรคะชีนใช่ฟีดแปลว่าท้าแต่มันก็จะมีฉันแบบโอยคุกกาแฟเหมือนลิงเลยอ่ะขอฟีดอาหารให้หน่อยค่ะฟีดแอนิมอลฟีดแอนิมอลให้อาหารให้อาหาร F E E D ดังนั้นการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยคำบางคำมันเหมือนเป็นคำเรียกว่าคำพ้องเสียงหรือพ้องรูปพ้องเสียงฟีดฟีดแล้วตกลงคำนี้คำว่าร่วมกันเนี่ยฟีด F E A T เนี่ยออกเสียงว่า feature ต่อไปว่าอะไรใหญ่นี่ยังใหญ่ช่วงโซเชียลเฟี้ยวฟ้าเหมือนนัดกันมาอะไรกันโอเคนะคะเนี่ยขอหายใจก่อนได้ไหมคะขอหายใจก่อนนะคะอุ๊ยพี่กาแฟอยากรู้จังเลยโซเชียลนี่มันอะไรอ่ะโซเชียลถ้าแปลตามคำศัพท์เนี่ยถ้าตอนเด็กๆเคยเรียนตอนป.2 ตอนตัวเล็กๆขนาดนี้นะคะอันนั้นตัวหรือว่าหอยทากเสมอเสมอคำว่าโซเชียลหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่า social เป็นคำนามนะคะสังคมสังคมคำว่า social หรือ social network คำว่า social นี่คือคำใหญ่ใช่ไหมใช่คำใหญ่ๆแล้วก็ social network social network คือการติดต่อสื่อสารผ่านแบบให้มีการสังคมมีสามีอยู่ต่างประเทศเนี้ย sleep with me free wifi เนี่ยเราก็สามารถที่ติดต่อ sleep with me free breakfast yeah ออกเสียงว่าอะไร breakfast เออทำไมอาหารเช้าต้องเรียกว่า breakfast เพราะมันรวดเร็วไงbreakfast นะอย่างรวดเร็วเดี๋ยวตอนนี้มันมีอะไรทั้งบ้างที่เป็นสร้างเป็นคอมมูนิตี้กันได้อุ๊ยนี่ไง high five Perth อันนี้พอสอ MSN อุ๊ยสมัยก่อนชอบมากเลย QQ Perth Camp Flock เดี๋ยวฉันมีร้อยจอนะจ๊ะบอกเลยอะไรนะดึงพันจอนะที่จัดคลิปเองใช่ไหมจัดดนตรีสวัสดีโชว์เซียวแคมแล้วทำไมต้องสวัสดีโซเชียลแคมเนี่ยก็คือ camera แปลว่าการใช้กล้องในการใช้กล้องในการถ่ายอัด record ในการ record record ถ้าแบบ record ฟาดนมหลุดเลยนะคะ record แปลว่าการใช้กล้องในการบันทึกภาพใช่แล้วก็อัพใช่ไหมคะว่าอัพโหลดก็คือการอัพโหลดคลิปอันนึงที่ดังมากวัยรุ่นเล่นขึ้นตัว F ค่ะFacebook Facebook เรามาดู Facebook กันดีกว่าว่าแบบมันมีอะไรบ้างที่แบบว่าเป็นแอปพลิเคชันเช่นเราเจอมาเราชอบแบบว่าเลื่อนๆไปเนาะเป็น notification บางทีใช่เล่น Facebook เป็นโปรแกรมภาษาไทยอีกโปรแกรมภาษาไทยบอกเลยนะพี่นี่คนติดตามเป็นล้านจริงเหรอคะอุ๊ยเซเลบ800ล้านค่ะอันฟอลมาจากคำว่าอะไรอ่ะ
unfollow มาจากคำว่า follow แปลว่าคนที่ติดตามเราก็ follower ถ้าเป็นคนติดตามเรียก follower เป็นลงท้ายด้วย er เป็นคนแล้ว following ล่ะ following เหรอเป็นคำนามเพราะว่าการติดตามหรือถ้าเป็นกริยาแปลว่ากำลังตามอยู่ก็ได้สมมติแบบไม่ชอบละไม่ชอบแบบเจ๊คนนี้แบบเฮ้ยตอนแรกก็ชอบแต่พอช่วงหลังๆไม่ชอบก็อยากจะแบบไม่อยากติดตามแล้วใช่ภาษาใช่แล้วก็แบบว่า I don't want I trying to unfollow him อ๋อเติมคำ prefix เข้าไปใช่ prefix อันแปลว่าไม่เช่นเก๋เป็นมนุษย์แต่กูกาแฟเป็นอะมนุษย์อย่างเงี้ยก็ใช้คำว่าอันมนุษย์ใช่อันมนุษย์อ๋อภาษาอังกฤษก็เติมคำว่าอันจากแทนที่เราจะไป follow ก็เป็น unfollow ใช่แล้วต่อไปเนี่ยก็จะมี status ก็แบบ status ก็แบบว่าอาจจะมีการ set up แบบว่ามีการแบบ oh I love you honey อะไรเงี้ยอ๋อชอบคุณนะฮะเป็นการแบบว่าบอกชาวโลกให้รู้เลยใช่ตอนนั้นที่อยากจะบอกกันแค่2คนคนเดียวซะเลยเนาะแบบว่าอันนี้ก็จะมีแบบอันนั้นคือการ up status ซึ่งพอ up status เสร็จปั๊บมีการ comment comments ก็มีการแบบความคิดเห็นข้อเสนอแนะบอก I love you tooอุ๊ยอ่ะโอเคอย่างเงี้ยเซเลบินีแล้วก็จะมีคนกดไลค์กดไลค์แต่กูกาแฟนี่มีแต่คนกดไลค์นะคะเดี๋ยวไม่รู้ทำไมไม่มีกดดิสไลค์อ่ะเออใช่แต่คนชอบคนไทยชอบออกเสียงผิด unlike ไม่ได้นะไม่ใช่ต้องคือต้องเป็น dislike dislike แปลว่าไม่ชอบแล้วทำไมไม่มีอ่ะมันไม่มีก็กดไปเรื่อยๆค่ะ3อันก็จะเป็นอันไลค์พอดีเป็นดิสไลค์พอดีค่ะนะคะกดย้ำๆกดย้ำๆประมาณ9รอบก็จะแบบชอบมากกดไปเรื่อยๆกดเลขคู่กดเลขคู่สุดท้ายก็ไม่ไลค์นี่ต่อไปก็จะเป็นแบบอะไรอีกอ่ะแชร์เออทำไมมันมีเก้าอี้ในนี้อ่ะคะไม่ใช่ค่ะนั่น chair s h a r e ต้องออกเสียงว่า chair ออกเสียงว่า chair chairchair chair 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 r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  คุณ r ขออลัมไซเล็กออกมาก่อนครับ r ต้อง r ดีมากต้อง chair โอ้ยพี่กาแฟคูลเลดี้เก๋ๆก็แบบนะคือตอนนี้เราก็ต้องแบบคอยพยายามแบบว่าการใช้คำศัพท์ก็ต้องถูกต้องเนาะแบบเพราะตอนนี้พวกเราก็หลังงงเลยอ่ะแบบไลค์ไลค์ไลค์มีเฟซบุ๊กไหมใช่ไหมต้องไลค์ Facebook แบบว่า notification new feed จะออกสิ่งถูกต้องต้อง stress พอพูดถึงพวกโลกโซเชียลเนี่ยพวก Facebook ก็คำศัพท์ก็ประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็เจอกันแบบในชีวิตประจำวันนะมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากใช่ฮะซึ่งช่วงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนกับโซเชียลเฟียลฟาร์มครับถูกต้อง